สวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบอีกแล้วกับก้าวเป็นคนเวียดนามนะครับวันนี้ก้าวจะมาแชร์ความคิดเห็นของชาวโลกเมื่อได้เห็นสกายไลน์ฮานอยแล้วก็กรุงเทพเขาจะคิดเป็นยังไงบ้างนะครับคลิปนี้ผมทำเพื่อเอนเตอร์เทนมันเท่านั้นเพราะฉะนั้นก่อนที่คุณจะคอมเมนต์อะไรก็ช่วยคิดดีๆบ้างนะครับแล้วก็ฝากติดตามช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับฮัลโหลกัญญาชาวเมืองกัญญาเดนเวอร์เกิ้ลยูทูบของก้าวที่ฮ่องไนมีเชียร์เชียร์เสบิงลวนกลุ่มเงินที่เตยๆคิดดึกเซนสกายไลน์กว่าฮานอยและบางกอกที่บางเงินเซนยี่หนีMình làm video clip này mục đích để giải trí mà thôi. Thế nên là trước khi các bạn bình luận gì đó thì các bạn vui lòng bình luận, suy nghĩ kỹ trước khi bình luận và cố gắng tránh những bình luận tiêu cực giúp mình nha. Tại vì đa số cái kênh của mình sẽ là có cả người Thái và người Việt Nam. Và một số bạn thì lần đầu tiên đến với kênh YouTube của mình thì đừng quên nhấn đăng ký subscribe để ủng hộ mình nha. Ok, bắt đầu thôi nha cả nhà. Lớn lời nào học cùng bố chồng.Cái này là mình sẽ làm cái video clip reaction từ kênh YouTube tên là Hữu Lưu. อันนี้ผมจะทำ reaction จากช่อง YouTube ที่มีชื่อว่า Hữu Lưu นะครับ đây là tòa nhà landmark เราไปดูกรุงเทพก่อนนะครับ mình sẽ xem ở Bangkok trước đường phố nó rộng ghê nhiều nhà cao tầng ghê มีตึกสูงเยอะมากมีส่วนใหญ่ด้วยสวยแดบเก๋มันก็เหนียวหนาก็ตังเก๋มาเกี่ยวหอกวิหอยมิงก็คงไม่มาการยันมิงใช้หอกวิหอยก็ด้วยล่ะโต๊ะเรามาดูคอมเมนต์ของคนเวียดนามคนแรกนะครับมิงจะฮานอยบ้านลันมาเชื่อก่อนคนนี้ก็บอกว่าเขาไปเที่ยวฮานอย3ครั้งแต่ไม่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมแล้วก็ชมเมืองฮานอยนะครับแล้วคนต่อมาก็บอกว่า Is this beautiful? We are going to develop the country together in my Thailand. We still value and regulation. ก็คนนี้ก็มาคอมเมนต์ว่าเหมือนแบบทั้งสองประเทศมันก็สวยงามเหมือนกันน่าจะเป็นคนไทยมาหมดเงยนะที่ I love Vietnam from Bangkok ชักล่ะเงยไทยI never been to Hanoi. Watching from video, it is modern and beautiful capitals, and I'm sure to visit this after the COVID. Thì bạn này chia sẻ là bạn chưa từng đến Hà Nội bao giờ nhưng chắc chắn là bạn sẽ đến thăm Hà Nội sau khi mà hết COVID. Đẹp ghê. Tức là kiểu mỗi thành phố đều mình thấy có những cái nét đẹp riêng ấy. แต่ละเมืองมันก็มีความสวยแตกต่างกันนะครับเหมือนเมืองไทยก็เป็นเมืองที่แบบพัฒนามานานแล้วก็จะมีตึกสูงการจราจรก็ดีแต่วิบังก็เกี่ยวกับดั้งเนื้อดั้งฟ้าเฉียนถือเล่าด้วยที่เหตุท้องเจ้าท่องไว้เลยก็เหตุได้มันก็เหนียวหนาก็ตึงนั่นได้ได้ชื่นขวบิ่งเทืองด้วยมันก็เรื่องปกติที่แบบเป็นเมืองพัฒนากว่าประเทศเมืองฮานอยมีตึกสูงมากรู้สึกผุนนิดหน่อยมะสัมผัสเกี่ยวเฮ้ยบิโอเยี่ยมไหมมอนเงินนี่มาก็แหวนอย่างเงี้ยตาคุยหัดขาละโต๊ดโอ้ตึกมหานครก็นี่แหละตัวยามหานครcái này hình như là 79 tầng và cao khoảng 314 mét tực mí mì 79 chắn là xuống 314 mét nè các bạn chú ý nhiều nhà cao tầng có kiến trúc lạ ghê แบบ มีหลายตึกสูงที่มีแบบรูปแบบแบบยูนิคมากอะสวยบุตรสกายไลน์แดดเก๋ว้าวตอนกลางคืนสกายไลน์ที่ไทยแบบสุดยอดเลยนะที่กรุงเทพ Grand Central Point แดดเก๋อุ้ยตัวสกายไลน์แดดเก๋ว้าวบุ
tối kiểu đúng là thành phố buổi thành phố sống về đêm ấy, mượn แบบ mường thi asai tòn khăng khืน เขา เรียก ว่า เป็นเมืองที่แบบสนุกตอนกลางคืนแบบมีที่เที่ยวเยอะนี่มาดูฮานอยข้อแรกเลยก็จะไม่ค่อยมีตึกสูงเหมือนที่กรุงเทพมากเท่าไหร่แต่ฮานอยเป็นเมืองที่มีแม่ทะเลสาบเยอะนิวซาวด์แวลส์อยู่ในบางกอกที่ฮานอยก็คงอันละก็มีหลายคอนโดที่บางกอกฮานอยเกี่ยวขาละเยอะโหในละตัวเนี่ยรถแต่เลยตึกรถแต่นะครับเขาทำเมืองอ่าวไซเวียดนามนะครับที่ทิศเกย์จะเกี่ยวอ่าวไซของเวียดนามก็แบบ buổi tối thì nó sẽ không sáng đèn như Bangkok nhiều thì dần dần mà đất nước đang dần đổi thay đường này đẹp mỗi lần về nhà đi đường này thôi cả nhà mỗi lần về nhà toàn đi về đường này thôi mỗi lần mình đi về nhà ăn Tết là toàn đi cái đường này thôi ô cũng đẹp ghê sủi cứ thúc khẳng đi cặp ban ก็กลับมาทางนี้อยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมทำงานที่โฮจิมินห์แต่ bây giờ mình làm trong Nam với mọi người chứ mỗi lần kiểu cứ Tết là bay ra ngoài kia trời đẹp ghê. Thực ra đợt trước mình cũng tại vì trước đó thì kiểu hồi xưa mình cũng định làm ở Hà Nội, không định vào trong này, nhưng mà kiểu mình vẫn thấy là vào Sài Gòn nó có nhiều cơ hội cho mình hơn. Sủi mà Hà Nội bây giờ đổi thay nhiều quá, tại vì mỗi lần mình ra thì mình cũng không đi chơi nhiều lắm, toàn ở nhà, toàn ở nhà là chính nên cũng chả đi. Đẹp ghê, hoàng đạo thúy vừa rồi. Chắc mấy hôm nữa mà mình ra thì chắc là đây sẽ đi review nhiều. Cứ phòng bên khôn đi mưa. บ้านเกิดอยู่ที่ฮานอยนะครับจะแบบชอบทำงานที่โฮจิมินห์มากกว่าได้แดดเย่ฮานอยก็พัฒนามาเยอะมากนะครับฮานอยก็đang dần phát triển và thay đổi mình ấy mọi người hy vọng là trong tương lai sắp tới thì Hà Nội sẽ có diện mạo tốt hơn và quy hoạch tốt hơn ก็หวังว่าในอนาคตนะครับฮานอยจะแบบพัฒนามากกว่านี้นะครับโอ้แดดเย่สวยนี่ว่า buổi tối skyline ở Hà Nội nó sẽ kiểu không hẳn là sáng đèn như ở Bangkok. Để xem bình luận của mọi người như thế nào nhé. Yêu cả Hà Nội và Bangkok từ Ấn Độ có rắc thẳng Hà Nội là có Gung Thep.ทั้งสองเมืองก็สวยในรูปแบบของเขา Both city are beautiful. Two amazing city beautiful. Xem khiến mình là một người Việt Nam cần phải nỗ lực hơn nữa. Đủ là เรารู้สึกเราเป็นคนเวียดนามก็ต้องพยายามมากกว่านี้แล้วมีคนหนึ่งก็บอกว่าเพิ่งสังเกตว่าฮานอยมันก็สวยมากนะLove Asian country from Malaysia. แล้วมีคนนึงก็มาคอมเมนต์ว่ากรุงเทพสวยมากแล้วก็เขาเชื่อว่าฮานอยก็จะพัฒนาในเร็วๆนี้แล้วมีอีกคนนึงก็บอกว่ากรุงเทพมีตึกหลากหลายแบบแล้วก็การสร้างแบบก็นั่นแหละนะครับคุณผู้ชมเป็นความคิดเห็นของผมเองแล้วผมก็มาดูความคิดเห็นของชาวโลกบ้างนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ดูคลิปของผมจนจบนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่ามีอันไหนที่ผมพูดผิดก็ต้องขอโทษด้วยนะครับThank you กับญาณและแซมวิดูคลิปผมมีเดนเฮดขอเกรน่ามามิน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 เชื่อใจข้อมูลที่ถือสื่อมองกับบัตรต้องการเจ้ามินญา Thank you กับญาณ